الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمأولئك هم الفاسقون وقال تعالى أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرىAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับเนื้อหะดีษต้นนี้ผมยังกล่าวยังไม่หมดนะครับในขณะที่มุอาซบินญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามนบีถึงอามันที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์และก็ห่างไกลนรกนบีบอกว่าละกอดซะอันตะอัลอะซีมแน่นอนเหลือเกินที่ท่านถามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากว่าอินนะฮูลายะซีรุนอะลามัยยัสซะรุลลอฮุอะลัยฮิแท้ที่จริงแน่นอนครับมันจะง่ายบนบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายโอ้โหพี่น้องครับเรื่องเนี้ยใหญ่หลวงนักมันจะง่ายสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายนะดังนั้นที่แปลมาแล้วก็คือ1อย่าได้สร้างภาคีต่ออัลเลาะห์อย่าได้เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลเลาะห์โดยเด็ดขาดและท่านจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและท่านจะต้องจ่ายซะกาตและท่านจะต้องถือศีลอดในรอมฎอนและท่านจะต้องทำฮัจญ์ที่เป็นเรื่องวาญิบสำหรับคุณพร้อมทุกอย่างหลังจากนั้นนบีก็บอกต่อไปอีกว่าอะลาอะดุลลุกะอะลาอะบวาบิลคอยรเอาไหมล่ะนะนะพึงรู้เถิดว่าฉันจะชี้ให้กับท่านบนประตูแห่งความดีทั้งหลายหลังจากรุกลฟัดดู5ประการจบไปแล้ว1อัสเซามุยุนนะตนการถือศีลอดนั้นมันเป็นโล่ปกป้องสิ่งชั่วร้ายปกป้องให้เราปลอดภัยจากไฟนรก2. วัสซอดาก็ตุตุตฟิอุลคอติอะกามายุตฟิอุลมาอุนนารการซอดาก็หรือการบริจาคทรัพย์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นั้นมันจะดับความผิดเหมือนกับน้ำที่ไปดับไฟนี่เนื้อหะดีษที่นบีได้พูดไว้วัสซอลาตุรอญุลิมินยาวฟิลไลลิและการละหมาดของคนคนหนึ่งในยามค่ำคืน
นะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็ตะลาท่านก็อ่านซูเราะห์ซะญะดะห์อายะห์ที่16ถึง17อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมตะตะยาฟาญูนูบุฮุมอานิลมะฎอญิอจนข้างไปถึงยะมาลูนจบอายะห์เลยพี่น้องไปดูนะซูเราะห์ซะญะดะห์อายะห์ที่16ถึง17ไปดูความหมายเอาเองว่าท่านนบีได้พูดหยิบอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยความหมายมันคืออะไรที่ผมไม่แปลนั้นเพื่อที่พี่น้องจะได้ไปเปิดดูในซูเราะห์ซะญะดะห์อายะห์ที่16ถึง17พี่น้องนะว่าความหมายเนี่ยมันไปลงล็อกกับคำพูดของหะดีษของท่านนบีหรือไม่ซุมมากอละหลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่าอะลาอุกบิรุกุอุกบิรุกะบิราซิลอัมริวะอุมูดิฮิวะซิรวะติสนามิฮินะเอาไหมล่ะหรือว่าพึงรู้เถิดว่าฉันจะบอกให้กับท่านได้รู้ถึงความสำคัญของเรื่องราวหัวของมันเลยหัวของเรื่องราวอันนั้นและก็เสาของมันและก็ตะโนดตะโงดที่สูงสุดยอดเลยของเรื่องราวอันนั้นกุนตุมูอัซบอกว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์เอาซิโอรอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยก็ล่ะนบีก็บอกว่ารอซูลอัมริอันอิสลามสุดยอดของเรื่องราวนั้นก็คืออิสลามวะอูมูดูฮูอัสซอลาเสาของมันก็คือละหมาดวะซิรวะตุสนามิฮิอันญิฮาดสุดยอดของตะโงดที่มันสูงนั่นก็คือญิฮาดในทางของอัลลอฮ์พี่น้องซุมมากอละหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าอะลาอุกบิรุกะบิมาลากิซาลิกะกุลลิเอาไหมจะบอกให้ท่านรู้ถึงบิมาลากิซาลิกเจ้าของสุดๆของเจ้าของทุกอย่างของเรื่องราวทั้งหมดเลยมาลากะกษัตริย์เหมือนกันถ้าแปลตามตรงคนที่มีอำนาจเหนือสุดกุนตุบาลายารอซูลุลลอฮ์ฉันก็กล่าวว่าเอาสิโอรอซูลของอัลเลาะห์เอ๋ยฟาอากอซาบิลิซานิฮีนบีก็จับลิ้นไว้แล้วกล่าวว่ากัฟฟะอะลัยกะฮาซาหยุดยั้งนะท่านน่ะเนี่ยคืออย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อพูดแล้วให้มันเป็นประโยชน์ถึงเราในอาคิเราะห์กุนตุยานบีอัลลอฮ์วะอินนาละมุอาคซูนาบิมานะตะกัลละมุบิฮีฉันก็กล่าวว่าคือมุอาซก็กล่าวว่าโอ้นบีขออัลเลาะห์เอ๋ยเรานี่ก็จับมันไว้แล้วเนี่ยในสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยนี่เราไม่พูดแล้วเราจับมันไว้ฟะกอละสกิลัตกะอุมมะนี่เป็นสำนวนนะครับวะฮัลยะกุบบุนนาสุฟินนาร์อะลาวุจูฮิฮิมนะครับไอเนี้ยมันจะทำให้มนุษย์น่ะพุ่งลงเหวนรกนะครับทั้งตัวเลยอะลาวุจูฮิมเพราะว่าที่บอกว่าอะลาวุจูฮิมเพราะหน้านี่เป็นจุดสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีหัวก็จบแล้วมันตายเป็นคนไม่ได้เอาอาลามานาคิริฮิมอิลลาฮะซออีดูอันซินาติฮิมคือเก็บลิ้นเอาไว้ในการที่จะพูดอะไรอย่างเพ้อเจ้อไม่ได้เป็นประโยชน์ในวันอาคิเราะห์เลยดังนั้นพี่น้องครับอักบิรนีบิอามะลินยุดะคิลูนียันญันนะตะวะยุบาอิดูนีอันนินะคำพูดของนบีที่บอกว่าจงบอกฉันมาที่ด้วยกับอามันที่จะทำให้ฉันเข้าสวรรค์และห่างไกลนรกมูอาซถามนบีฮาซายะดุลลุอะลาซิดดะติอิติมามิมูอาซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุบินอามาลิศอลิฮะเนี่ยชี้ให้เห็นบนความสำคัญนะครับของมูอาซด้วยอามันที่มันจะเป็นอามันที่ซอลิห์ได้ที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยนบีบอกให้มูอาซรู้เลยให้ความสำคัญกับมูอาซถึงอามันที่ซอลิห์นะครับ
วะฟีฮิดะลีลุนอะลาอันนัลอะมาลซะบะบุลลิดุคูลิญญันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าแท้ที่จริงอามันนั้นเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์และมีอีกหะดีษหนึ่งถ้าความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ปกคลุมลงมาบนเราแล้วเนี่ยยากที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับก็หมายความว่าพอเราเข้าสวรรค์เนื่องจากความเมตตาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ชั้นฟิรดาวหรือชั้นไหนก็ช่างขึ้นอยู่กับอามัลอิบาดะห์ที่เราได้ทำกันอยู่บนโลกดุนยานี้นะได้ทำกันอยู่บนโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องครับวะอัมมากอลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดในกลุ่มของพวกท่านนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์เหตุอันเนื่องมาจากอามันไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องมาจากอามันเนื่องจากละหมาดเนื่องจากบุญเนื่องจากอากาศไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเรื่องนี้ฟันมูรอดูความหมายก็คือวัลลอฮุอะลัมท่านแซคคนนี้บอกว่าวัลลอฮุอะลัมไม่รู้พี่น้องครับอันนัลอามะลบินัฟซิฮิอธิบายแล้วว่าแท้ที่จริงอามันเหตุจากตัวของอามันเนี่ยลายัสตะฮิกุบิฮิอาดุนอันยันนะคนคนนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เหตุเนื่องจากอามันเนี่ยที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เลยลาลาอันนัลลอฮ์ยาละฮูบิฟัดลิฮิวะเราะห์มะติฮิถ้าหากว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ให้ความเมตตาและไม่ใช่ความประเสริฐที่อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยพี่น้องครับหมดสิทธิ์ซะบะบัลลิซาลิกะวัลอะมะลุนัฟซุฮูมินเราะห์มะติลลาห์วะฟัดลิฮิอะลาอิบาดิฟันญันนะตุวะอัสบาบุฮากุลลุมมินฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติฮิอัลลอฮุอักบัรดังนั้นเหตุที่ได้กล่าวมานั้นอามันและตัวของอามันนั้นก็คือจากความเมตตาของอัลเลาะห์และความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อเบาฉะนั้นสวรรค์นั้นวัสบาบุฮาและเหตุที่จําให้เราเข้าสวรรค์นั้นทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากความประเสริฐและความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเบาเท่านั้นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเบาเท่านั้นที่ทําให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวะกาลูฮูละกอดซะอันตะอัลอะซีมและคำพูดที่นบีบอกว่าที่ท่านถามน่ะมันเรื่องใหญ่มากมูอาซที่ท่านถามเนี่ยมันเป็นเรื่องมโหฬารเลยทำไมล่ะครับวะลิซาลิกะดังนั้นลิอันนะดุคูลันญันนะวันนายาตมินันนารอัมรุนอะซีมุนยิดดันเพราะว่าแท้ที่จริงการเข้าสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรกนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่จริงๆพี่น้องมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่จริงๆทำไมล่ะครับวะลิอัจลิฮีอันซะลัลลอฮุลกุตุบสาเหตุอันนี้ล่ะครับอัลลอฮ์จึงได้ประทานคัมภีร์วะอัรซะลรุซุลและได้ส่งรอซูลมาตั้งแต่ยุคนบีนูห์เป็นรอซูลนบีองค์แรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะว่าอะไรครับก็เพื่อที่จะให้เรานั้นปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนานั้นตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่ไม่ปฏิบัติศาสนาตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะเขามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์หรือไม่เขามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์หรือไม่เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สั่งเมื่อสั่งให้ตามนบีและเราไม่เอาเราเลี่ยงคำสอนเอาสวรรค์จากใคร
ท่านยอมรับไหมว่าสวรรค์เนี่ยใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของและเราจะไปเอาจากใครถ้าเรายังดื้อรั้นกันอยู่ทุกวันนี้แนวทางที่ไม่ละหมาดมีเยอะแยะมากมายกล่าวจอนะดังนั้นฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิรอญูลินพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับชายคนหนึ่งว่าไกฟะตะกูลุอิซาซอลไลตะนบีได้กล่าวให้กับชายคนหนึ่งว่าไกฟะตะกูลุอิซาซอลไลตะท่านกล่าวอะไรในขณะที่ท่านละหมาดท่านกล่าวอะไรในขณะที่ท่านละหมาดกอละอัสอัลลอฮุนยันนะฉันขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาอูซุบิฮิมินันนารและฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกวะลาอุฮซินุดันดานะตะกะวะลาดันดานะตะมุอาซพี่น้องครับอันนี้เป็นสำนวนที่ได้ยินคุ้มเคือมากนะยาซีรุอิลากัสรติดูอาอิฮิมามันชี้ให้เห็นถึงความมากมายกายกองในการขอดูอาจากทั้งสองนี้ขอให้เข้าสวรรค์และก็ห่างไกลนรกวัจวัจติฮาดูฮุมาฟีมัสอะลาติฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาวลาฮาดูดันดินุวะญติฮาดูฮุมาเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งที่อยากจะเข้าสวรรค์และห่างไกลนรกในคำขออันนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องแบ่งเวลาในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาพี่น้องครับวะกาลุฮูวะอินนะฮูลายาซีรุนอะลามัยยัสซะรอฮุลลอฮุอะลัยฮิวะแท้ที่จริงเข้าสวรรค์แล้วก็ลงนรกเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันจะง่ายสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายเราเถียงอัลลอฮ์ไหมเราเถียงรอซูลไหมในการที่เราจะเป็นบุคคลที่มันจะง่ายสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายเนี่ยเราเถียงอัลลอฮ์เราเถียงรอซูลไหมอิชารอตุนเป็นการชี้ให้เห็นว่าอิลาอันนัตเตาฟีกะกุลลูฮูบิยาดิลลาฮิอัซซะวะยันพี่น้องครับแท้ที่จริงไอ้ผลสำเร็จทุกทั้งหมดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมัยยัสซะรัลลอฮุอะลัยฮิลฮุดาอิฮตาดาใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขาง่ายบนทางนำเขาก็จะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์วะมันลัมยุยัสซิรฮุอะลัยฮิลัมยุยัสซิรฮุละฮูซาลิกและใครที่อัลลอฮ์จะไม่ให้เขาง่ายเขาก็จะไม่ง่ายในการที่จะได้รับทางนำอันนี้ฉะนั้นสรุปว่าอย่าเป็นบุคคลที่อ่านกุรอานตอนเช้าแล้วก็มาเถียงอัลลอฮ์ตอนเย็นอย่าในนี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู